วัสดีค่ะคุณผู้ชมนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter เป็นพื้นที่ของภาคพลเมืองที่คุณเองก็สามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยนิยมปลูกมากในภาคกลางค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคตลอดทั้งปีวันนี้นักข่าวพลเมืองสมาคมสื่อมวลชนนครสวรรค์จะพาเราไปที่บ้านบางม่วงอำเภอเมืองค่ะที่นั่นผักชีฝรั่งเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้ในช่วงน้ำแล้งค่ะในพื้นที่ตำบลบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นั้นผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ที่ทำการเกษตรจะเป็นการเพาะปลูกผักชีฝรั่งนายประทีปอินจันทร์หนึ่งในชาวบ้านของตำบลบางม่วงก็ยึดอาชีพปลูกผักชีฝรั่งเช่นกันซึ่งเขาได้เผยว่าผักชีฝรั่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะสั้นได้ตลอดทั้งปีเป็นพืชใช้น้ำน้อย7วันถึง10วันแล้วกี่วันได้เก็บเกี่ยว3เดือนครับ3เดือนขึ้นไป3เดือนถ้าบำรุงดีๆก็3เดือนอย่างที่บอก3เดือนเอ๊ะถ้าบำรุงถ้าปล่อยปะละเลยหน่อยก็3เดือนครึ่งถอนได้ครั้งทำมานานยังคะหลายปีแล้วก็ผมเองก็30กว่าปีแล้วมั้งทำมันทำมานานขอรู้ว่าสิบบาทก็พอแล้วจากที่ชาวบ้านในตำบลบางม่วงเคยประกอบอาชีพทำนาณตอนนี้ไม่สามารถทำนาได้เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อการทำนาชาวบ้านส่วนใหญ่จึงแบ่งพื้นที่ในการทำนาบางส่วนมาเพาะปลูกผักชีฝรั่งเพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปแล้วชาวนาที่นี่นี่เขามีทำนาด้วยใช่ไหมมีครับมีแต่คนงานที่ทำนี่เขาก็ทำนาด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ไอ้ทำนาน้ำไม่ค่อยจะมีก็หันมาทำผักทำผักชีใช่หันมาทำผักกันรายได้เป็นไงครับระหว่างทำผักชีทำผักชีกับทำนาก็ช่วงนี้พอๆกันแล้วมั้งเนาะอาจจะดีกว่านาหน่อยผมว่านะเพราะออกกีมได้สองครั้งสามครั้งหวานครั้งแต่น้ำได้ครั้งเดียวถ้าทำข้าวอ่ะมันจะได้ไหมไล่ละเกียนน่ะมันก็ไม่ได้มันได้ประมาณ60ถัง60ถังก็ไปขายเท่าไหร่6,000เป็นผักชีอ่ะตัดไปแค่อย่างเงี้ยถึง50นะตัดไปที่แรกอ่ะได้ 20,000 บาทแล้วได้ถึง 30,000 2อันอย่างเดียวเลยได้มันจะดีกับข้าวตอนนี้ยังไม่นี่เลยเบานี่ฉันก็ทำแค่2งานเลยบางทีผมก็จบเลยเอาไว้ไล่ในผักก็คือการที่ชาวบ้านตำบลบางม่วงได้ทำการเพาะปลูกผักชีฝรั่งกันอย่างแพร่หลายและการที่ปลูกกันมาอย่างยาวนานมากกว่า30ปีนั่นเองเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าผักชีฝรั่งคือพืชเศรษฐกิจของคนในชุมชนและยังคงจะสืบทอดอาชีพนี้กันอีกต่อๆไปภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทุกวันนี้การมีพืชพันธุ์ที่หลากหลายถือเป็นทางเลือกและก็ทางรอดของเกษตรกรค่ะที่จะสามารถเลือกปลูกพืชพันธุ์ได้ตามความเหมาะสมคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะ